อนโอเคคิดออกแล้วคิดออกแล้วมีอะไรดีมีอะไรดีมีอะไรดีแค่หน้าเขาก็ตลกแล้วโอ้ my god โอเคคิดออกแล้วคิดออกแล้ว มันไม่ใช่เรื่องตลกของเขานะคะแต่ว่าหนูแค่สังเกตเฉยๆสิ่งที่พี่ซันนี่จะทำตลอดเมื่อเขาแบบสะใจในมุกของเขาแล้วเขาขำอะค่ะเขาจะขำแบบนี้ เขาจะแบบเขาจะปิดตาเดียวอะค่ะแล้วเขาก็แบบปากก็จะขึ้นข้างนึงเขาจะ can't do itมีแต่กวนใจค่ะชอบแซวสำหรับหนูอ่ะหนูสะใจที่จะขำเสียงดังค่ะมันคือความสุขของยาย่าแล้วพี่ซันนี่ก็ชอบมาบอกว่ากลืนลำโพงเข้าไปหรอใช่ครับมีลำโพงมีลำโพงอยู่นี่หัวเราะเสียงดังจังอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสุขของหนูค่ะพี่ gentle ค่ะอยู่ด้วยแล้วสนุกเอาเกลียนแล้วกันค่ะโอเคเอาอย่างงี้แล้วกันค่ะเขาจะต้องโกรธหนูมากแน่เลยอ่ะคือเขาจะชอบพูดมุกปล่อยมุกออกมาค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะคือเขาปล่อยมุกออกมาเขาขำมุกของเขาคนแรกเลยค่ะคือพวกเราอาจจะไม่ได้ขำแต่เขาพูดแล้วก็ขำมุกตัวเองไว้ก่อนเลยแต่แค่รู้ว่าเราขำเพราะว่าเขาขำไม่ใช่เพราะว่ามุกมันตลกอบอุ่นขี้เล่นอัธยาศัยดีค่ะปวดหัวคนเป็นน้องจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ค่ะถ้าหนูมีพี่ชายที่ห่วงขนาดนี้โอ้ my god ขอไม่มีแฟนเลยดีกว่าหนูเป็นคนดุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเป็นพี่ขึ้นมาจริงๆอ่ะหนูก็คงประมาณพี่ชัดอ่ะแหละแค่สะอาดกว่าแค่นั้นเองรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวไม่ขอข้องเกี่ยวใครอันนี้หนูพูดทุกครั้งเหมือนเดิมพี่เวย์ไทเทเนียมค่ะเพราะว่าหนูชอบรูปพี่ค่ะสำหรับใครที่เป็นน้องอะค่ะหนูอยากให้เข้าไปแล้วก็เรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าค่ะว่าพี่ใครอะห่วยแตกกว่ากันฝากด้วยนะคะสำหรับปกสุดสัปดาห์นะคะมีทั้งย่าน้องนะคะน้องแล้วก็มีพี่ซันนี่แล้วก็พี่คุณที่รักค่ะฝากด้วยนะคะน้องพี่ที่รัก